การแก้ไขภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำคือภาวะที่ผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดน้อยกว่าหรือเท่ากับ70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรน้ำตาลในเลือดต่ำเกิดได้จากหลายสาเหตุที่พบบ่อยคือ 1. เกิดจากพฤติกรรมการใช้ยาไม่เหมาะสมเช่นฉีดยาหรือรับประทานยามากกว่าที่แพทย์สั่งฉีดยาหรือรับประทานยาแล้วไม่รับประทานอาหาร 2. เกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่เหมาะสมรับประทานอาหารน้อยกว่าปกติหรือรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา 3. เกิดจากออกกำลังกายหรือทำงานหนักมากกว่าที่เคยทำ 4. เกิดจากการเจ็บป่วยต่างๆเช่นมีไข้คลื่นไส้อาเจียนท้องเสีย 5. เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เมื่อทราบสาเหตุของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำแล้วควรป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำเพราะการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำบ่อยๆจะมีผลให้ประสาทอัตโนมัติเสื่อมถ้าเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอีกจะไม่มีอาการเตือนซึ่งมีอันตรายรุนแรงถึงเสียชีวิตได้การดูแลตนเองเมื่อมีอาการน้ำตาลในเลือดต่ำสามารถแก้ไขด้วยน้ำตาลหรือน้ำหวานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นดื่มน้ำหวาน2ช้อนโต๊ะหรือน้ำตาลทราย3ช้อนชาหรือน้ำผลไม้ไม่เติมน้ำตาลปริมาณ180มิลลิลิตร1กล่องหรือลูกอม 3-5 เม็ดสำหรับผู้ที่มีเครื่องเจาะเลือดควรตรวจดูระดับน้ำตาลในเลือดก่อนการแก้ไขทุกครั้งถ้าระดับน้ำตาลในเลือดน้อยกว่าหรือเท่ากับ70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรจึงทำการแก้ไขหลังแก้ไข15นาทีให้สังเกตอาการผู้ที่มีเครื่องเจาะเลือดควรตรวจดูระดับน้ำตาลปลายนิ้วอีกครั้งถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรือระดับน้ำตาลในเลือดยังน้อยกว่า80มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรให้แก้ไขอีกครั้งหลังแก้ไขครั้งที่2ถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรือระดับน้ำตาลในเลือดยังน้อยกว่า80มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรควรโทร1669ถ้าอาการดีขึ้นหรือระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่า80มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหากใกล้เวลารับประทานอาหารให้รับประทานอาหารทันทีถ้าห่างจากมื้ออาหารหลักเกิน1ชั่วโมงหรือมีอาการตอนกลางคืนให้หาอาหารรับประทาน1ส่วนเช่นขนมปังปอน1แผ่นหรือผลไม้1ส่วนหรือนมจืดปริมาณ240มิลลิลิตร1กล่องสำหรับผู้ป่วยที่มีเครื่องเจาะเลือดถ้าน้ำตาลในเลือดสูงกว่า80มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรและมีอาการใจสั่นแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกหรือแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดควรโทร1669เพราะอาจเป็นอาการของโรคหัวใจขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดสมองถ้าผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวไม่ควรให้ดื่มน้ำหวานหรือรับประทานอาหารเพราะอาจทำให้สำลักได้ควรโทร1669